และต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2นะครับกับ Living Extra Dinnery นะครับในวันนี้เนี่ยจะได้ต้องบอกเลยว่าเป็นเทปที่พิเศษมากๆปกติแล้วเราจะเปิดรายการนะครับหรือว่าทํากิจกรรมกันในยามกลางวันนะครับแดดจ้าๆแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไนท์ไลฟ์ปาร์ตี้กันบ้างดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆเนาะมากันถึงหัวหินนะครับและที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากๆของหัวหินนั่นก็คือเพลินวานนั่นเองนะครับหลายๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักนะครับหรือว่าใครที่เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะลึกกันนะครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับแต่ที่แน่เบรกนี้ครับผมนัดสาวสวยสุดเซ็กซี่อีกหนึ่งคนที่มีดีกรีนะครับได้รับรางวัลจากหนึ่งเวทีจะเป็นเวทีอะไรและเธอคนนั้นจะเป็นใครครับเดี๋ยวตามเขาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าเธอคนนั้นคือใครครับด้วยบรรยากาศสนุกๆย้อนยุคนิดๆกันที่เพลินวานอำเภอหัวหินแบบนี้สงสัยว่าสาวสวยแขกรับเชิญของเราจะอดใจไว้ไม่ไหวหนีดีเจเจได้ไปเดินเที่ยวแล้วล่ะครับแต่ Living Extraordinary พามาเปลี่ยนบรรยากาศกันถึงเพลินวานหัวหินทั้งทีรับรองว่าแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแม่อุ้ยโอ้ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่ผมบอกวันไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเจอนะครับน้องโบนั่นเองนะครับอ่ะทักทายก่อนเลยสวัสดีค่ะโบค่ะสวัสดีค่ะสำเช่นนะคะเซ็กซี่เรียลเกิร์ลซีซั่น6ค่ะนี่ครับดีกรีที่ผมบอกไว้เช่นเดียวกันนะครับเซ็กซี่เรียลเกิร์ลซีซั่นที่6นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกกันแน่นอนนะเราจะมารู้จักตัวตนของเธอคนนี้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยตรงนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างดังนะเรารู้ว่าเราอ่ะ2คนอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปเดินดูเดินเล่นนะครับแต่ว่าเอาใจคุณผู้ชมก่อนดีกว่ามาเจาะลึกเรื่องน้องโบดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งเงียบๆกันสองต่อสองว้าวสวัสดีหรอ ไปครับ I am the boy you're laying next to you at night แค่เห็นแก้มใสๆผิวขาวๆเนียนๆแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยล่ะครับว่าถ้าพลาดชมรายการของเราในวันนี้จะต้องเสียดายแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องโบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเจอกันด้านหน้านะครับเพลินวานเราก็ต้องขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะพาไปทำแอคทิวิตี้กันนะครับคราวนี้เนี่ยเราขอมาถามเรื่องผลงานก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงรู้กันดีอยู่แล้วเนาะน้องโบเนี่ยได้ Sexy Real Girl ซีซั่นที่6นะครับเป็น7คนสุดท้ายด้วยลองเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาสมัครเลยครั้งแรกเลยอะไรคือแรงบันดาลใจคือจริงๆมีคนชวนประกวดตั้งแต่ 2-3 ปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วคือแบบทุกปีเลยอ่ะก็คือแบบเราไม่ค่อยกล้าแต่พอมาปีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยทำไมชวนทุกปีเลยอะไรเงี้ยลองดูหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็เลยลองดูแล้วตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นตัวแทนของภาคเหนือค่ะภาคเหนือใช่ความจริงเนี่ยผมก็บอกว่าผมรู้จักมังโบมาหลายปีแล้วนะ 5-6 ปีได้เนาะเกินด้วยเกินนะมังโบเนี่ยไม่ได้อยู่ภาคเหนือใช่แต่ทำไมถึงไปเป็นตัวแทนภาคเหนือครับปกติเป็นกรุงเทพจำได้คือไม่เคยเที่ยวเชียงใหม่ ตั้งแต่เกิดมาจริงเหรออันนี้คือเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลย แล้วพอเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยให้ไปลงของแต่ละภาคได้ก็คือถ้าสมมติลงภาคเหนือก็จะไปประกวดที่เชียงใหม่ก็เลยอ่ะอยากไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วทุนเดิมก็เลยอ่ะไปลงสมัครที่ภาคเหนือสักหน่อยแล้วก็บอกแม่ได้ว่าเราไปทำงานนะถูกจริงๆเขาอยากไปมากใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอที่เราได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเราได้เข้ามาแน่นอนมันต้องมีแบบว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราเครียดเรากดดันกับสิ่งนั้นไหมครับกดดันแบบเซ็กซี่แหละด้วยเพราะว่าไม่ถนัดเลยขนาดเพื่อนๆในกลุ่มยังแบบเฮ้ยจริงเหรอปรากฏไปที่นี่หรอเลยเพราะแบบเพราะทุกคนแบบไปคิดว่าแบบอย่างโบเนี่ยนะอะไรเงี้ยจะไปเซ็กซี่ได้ยังไงใช่แบบเฮ้ยมีอะไรแล้วสุดท้ายครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหแบบก็งงตัวเองอยู่นะยิงนี่ก็ยังงงว่าเอ้ยถือว่ามันก็มาถูกทางเหมือนกันนะใช่ไหมกับสิ่งที่เราทำมาและได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายด้วยใช่นะครับตอนที่จังหวะที่เราขึ้นเวทีอ่ะตอนที่เขาบอกว่าเราเป็น7คนสุดท้ายแล้วเราต้องขึ้นเวทีวันรอบชิงเป็นยังไงบ้างงงแบบมีการเตรียมตัวอะไรก็เตรียมตัวนะคะก็ซ้อมเต้นซ้อมการแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าจะได้เลยจริงๆเพราะว่า15คนที่ได้คือแบบแต่ละคนคือสวยและเก่งมากมากจริงๆค่ะคือยังชอบเลยอ่ะส่วนตัวยังแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ให้คนนี้คนนี้แล้วพอมาถึงรอบชิงชนะเลิศอะครับที่เราได้โจทย์มาตอนนั้นเราได้โจทย์ว่าการแสดงใช่เป็นเจ้าหญิง
เหมือนชุดแต่งงานใช่เป็นชุดเจ้าหญิงเลยใช่เอาดูอารูด้วยแน่นอนครับเราติดตามผลงานอยู่แล้วหล่ะขนาดพี่ๆทีมงานแบบว่าครูสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังแบบมองภาพโบ๊แบบต้องเป็นผู้หญิงหวานๆเขาก็เลยให้เป็นคอนเซ็ปต์เจ้าหญิงละกันอย่างที่พี่โชว์เพลงอะไรอ่ะ Last Friday Night ใช่โอ้แต่ว่าเพลงนี้ก็เต้นยับเหมือนกันนะก็เต้นแต่ว่าแสดงโบจะเป็น acting มากกว่าใช่เป็น acting ให้แบบอ่อยทหารให้มาชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับอยากเห็นเหมือนเป็นเจ้าหญิงที่แบบลองนิดนึงได้ไหมเอาตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องอื่นต่อหนึ่งสองสามแบบมีเพลงครับโอ้โหมีเพลงทีมงานเราใจดีถูกเพลงด้วยแบบนั้นกันก็เป็นแบบทำใส่พี่เจเลยค่ะกล้องกล้องเลยใส่กล้องเลยก็แบบก็แบบแค่แบบว่าปล่อยเสน่ห์แบบแบบก็เล่นหน้าเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคแบบไม่รู้โอเคครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับแหมเราบอกแล้วรายการของเราอ่ะอยากได้อะไรแบบเดี๋ยวมาตอนแหลเดี๋ยวมาทำหน้าทำตาเขาเน้นแบบทำหน้าตาตอนแหลอย่างเงี้ยใช่แต่สุดท้ายแล้วก็หลงกันเพียบเลยนะจริงเหรอแล้วหลังจากที่เราประกวดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเป็นเรียกว่า7คนสุดท้ายของ Sexy Real Girl Season ที่6เนี่ยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับแบบว่ามีงานเซ็กซี่มากขึ้นทั้งที่แต่ก่อนเราเป็นคนไม่มั่นใจเรื่องเซ็กซี่เลยผลงานเป็นยังไงบ้างก็มีเข้ามาเยอะค่ะเป็นแนวไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ลิมิตของเราที่เซ็กซี่ที่สุดตอนนั้นน่ะที่ในชีวิตที่ทำมาคืออะไรแค่ภาพแบบมันดูแรงแต่จริงๆไม่ได้แรงเลยค่ะคือใส่กอกอกแต่ในภาพนี่คือแบบเป็นแบบพัดใหญ่ๆแล้วเหมือนโบไม่ใส่อะไรเลยคือแรงมากตกก็คือตกใจมีในรถไหมครับไม่มีสำหรับวันนี้เนี่ยก็พูดคุยหอมปากหอมคอละตอนนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องพาไปทำกิจกรรมกันอยากทำอะไรดีช้อปปิ้งช้อปปิ้งเล่นนี้ได้ไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะไปลุยไปครับเราจะไปดูอะไรสวยๆงามๆกันดีกว่านะครับนี่ไงสวยๆงามอ่ะงั้นเดี๋ยวเรายืนดูตรงนี้โอเคไปต่อทำงานเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับขอดูอะไรนิดนึงนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าอันนี้มันคือแบบหินธรรมดาแต่ความจริงมันคือสบู่แล้วก็มีคำด้วยใช่ค่ะนี่อ่ะบอกให้ทำเป็นพูดขอบคุณครับอยากดูอะไรเป็นพิเศษบอกได้เลยนะดูพิเศษได้ป่ะอันนี้ร้องดูกันยาวๆอยู่แล้วนะครับไม่พูดดีกว่าเพราะตอนนี้มันออนแอร์อยู่นะครับนี่ร้านนี้ครับเป็นแบบของเล่นย้อนยุคนะพี่นะอันนี้เราเคยซื้อไปเล่นตอนแบบประถมอ่ะนี่เล่นในวงก็โอเคนะฮะในวงวงอะไรครับพูดให้เคลียร์เล่นกับเพื่อนๆอะไรยังไงนี่มาดูใกล้นี่น้องโบเกิดทันไหมทันอะไรบ้างเนี่ยแน่ๆละโอ้โหอันนี้คือเก่าแก่สุดในร้านแล้วล่ะพี่หยิบมาถ้าทันนี่คือจบทุกอย่างไม่ต้องถามต่อแล้วนะครับโอ้ตั้งแต่นี้เลยขนมเห็นป่ะไข่พอกันแหละคือเป็นลูกอมอ่ะอันนี้ตอนเด็กเป็นเปล่าแกล้งแบบเอ้ยเป็นหลีก็แกล้งแบบทำเท่อะไรเงี้ยทำเป็นเท่ทำเป็นขี้ขี้ตลอดเวลาอันนี้คือเขาเรียกว่าฝั่งโซนที่2ของเพลินวานเป็นร้านแบบเกี่ยวกับเพลงนะครับเข้ามาดูข้างในกันดีกว่านี่ก็จะเป็นพวกแบบไม่ทันนะแผ่นเสียงผมจำเรื่องนี้ได้โหตอนนั้นแบบดังมากนี่แจ็คสันไฟอันนี้เป็นวงของเขาเป็นวงครอบครัวเขาโอ้โหเนี่ยอันนี้มันคือมันใช่พี่เจเลยครบรอบ12ปีไม่มันเป็นพวกแบบหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้เป็นที่วันต่อไปนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมีหลายๆร้านที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนสนใจใช่ยังน้องโบมีแฟนหรือยังต้องตกใจแน่เลยอ่ะว่ามาไม่มีอ่ะเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่มีครับทำไมถึงไม่มีอ่ะคะก็เลิกไปก็เลยไม่มีเลยเข็ดหรอไปโดนอะไรมาครับประสบการณ์ที่ความรักที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ็บปวดคืออะไรจริงๆคือมันไม่ได้แย่ค่ะแต่คือแบบไม่มีแฟนแล้วแบบไม่อยากเจอแบบจุ๊จี้ตุกจิกอะไรเงี้ยเรายังอยากทำงานตรงนี้ก่อนทำงานมันที่เต็มที่ก่อน
เบรกตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาถามเจาะลึกกันแน่นอนแต่ตรงนี้เนี่ยกินก่อนใช่ขนมปังครับอันไหนที่แบบว่าเรคคอมเมนด์ที่สุดครับพี่ลูกเกดคือแบบเนี้ยหรอพี่ที่ขายดีที่สุดเหรอนี่น่ากินเอออันนี้คืออะไรเอ่ยเนยสดเนยสดหูอ้วนเลยนะจะไม่กลัวแล้วใช่ป่ะโอเคพี่งั้นเอาอันนี้อันนี้เฮ้ยซื้อได้หรอเดี๋ยวซื้อกินเองชิ้นเท่าไหร่ครับอันนี้60ลดได้ไหมคะโอเคนะเป็นนิสัยผู้หญิงที่ผมชอบอย่างนึงเลยก็คือการต่อราคานะครับเวลาไปช้อปปิ้งกับผู้หญิงแล้วผมจะรู้สึกว่าเออสบายมีคนต่อให้เราด้วยเนาะเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจ่ายค่าขนมปังก่อนดีกว่านี่ครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินช้อปปิ้งกันต่อและด้านหลังเรา2คนตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่3ของเพลินวานนั่นเองนะครับก็จะเป็นส่วนของงานวัดที่จะมีทั้งชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีทางปลาโป่งนะครับมีปลากระป๋องนะครับแล้วก็มีหนังกางแปลงด้วยเดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่ามาโอ้เทผมมาโชว์ว่าปลาไม่โดนเลยมันเป็นยังไง ผมจะเข้าล็อกกลางเหมือนเดิมโอเคแป้นไงเข้าสันซึ่งไม่มีใครทำได้ครับ Oh. ผมฝึกมางงงงงง can rest it on the couch just up must leave the house soon mean gone cuz my pop sees up เดินลงมาด้านล่างครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็1อย่างนะครับที่หาดูยากมากๆนะครับใครที่ไม่มีโอกาสที่จะไปดูตามงานวัดเนี่ยด้านหลังเรา2คนนี้เขาเรียกหนังกลางแปลงเครื่องฉายหนังกลางแปลงนะครับมีเทอร์โบด้วยเบลเลอร์เลยเอาไว้ปั่นไม่แบบว่าไม่มีความร้อนมากเกินไปอะไรเงี้ยเราเคยดูไหมจริงหรอทำไมอ่ะไม่รู้ไปดูที่ไหนไม่เคยมันคลาสสิกนะใช่ใช่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราไปหาของกินเพิ่มเติมมาดีกว่าแล้วก็ไปนั่งคุยแบบเจาะลึกกันให้รู้จักกับน้องโบมากยิ่งขึ้นอยากพรีเซนต์อะไรในความเป็นตัวเองเรื่องราวความเป็นส่วนตัวใส่ได้เต็มที่เลยโอเคไหมนะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมารู้จักกับเธอคนนี้มากขึ้นครับสนับสนุนโดย Leo Beer